อนกลับมาอีกแล้วเนาะทริปที่แล้วเนี่ยพลอยก็ไปซานฟรานมาโดยเวียเครื่องที่เกาหลีพลอยไปที่ซานฟรานมาก็ประมาณ1อาทิตย์กว่าๆไปเรียนนะคะไปเรียนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไปเหมือนเทคเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยค่ะกับศาสินแล้วก็ตรงกับวัน Black Friday พอดีเลยนี่เราก็เลยไปช้อปปิ้งมาเนาะได้ของมาเยอะเหมือนกันก็ไปที่เอาท์เล็ตมานะคะไปที่พรีเมียมเอาท์เล็ตที่ซานฟรานซิสโกนะคะทีนี้เราก็เลยซื้อของมาเยอะมากหลังจากที่เห็นนะคะว่าข้างหลังเนี่ยคือศพเยอะมากอะไรก็ไม่รู้อยากจะมาอันแพ็คของให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากสิ่งที่ไปซื้อมาจากแอร์พอร์ตเกาหลีนะคะซื้อเยอะมากๆเลยอยากจะบอกเพราะว่าที่แอร์พอร์ตเกาหลีนะเขามีคาเกาStore. สิ่งที่ได้มาจากที่นั่นก็คือนี่อย่างแรกโชว์ให้ดูเลยนะคะเป็นคีย์บอร์ดแบบมาจริงๆนะข้างในเนี้ยนะคะก็จะมีฐานเขามีฐานมาให้ด้วย เขามีฐานมาให้นะคะใส่คีย์บอร์ดแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดน่ารักมากเลยค่ะคุณนี่เจนคือตัวคีย์บอร์ดนี่ก็จะมีตัวหนังสือตัวแป้นนี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเกาหลีนะคะคือใครอ่านภาษาเกาหลีได้เนี่ยก็ใช้ได้แล้วก็จะสะดวกมากแต่สำหรับคนไทยเราเนี่ยก็คือมันจะไม่มีแป้นภาษาไทยเนาะก็ไม่เป็นไรถ้าเดาได้ก็เดาไปก่อนมันน่ารักมากเลยตัวเองดูสิมันมีตัวนี้ด้วยอ๋อนี่ไงมันเป็นแบบมากับ USB จริงๆด้วยนะคะก็มีอยู่ในนี้แล้วเพราะเราชอบสีชมพูเองนะคะเราก็เลยต้องไปให้สุดซื้อแท็กกระเป๋าเดินทางมาเป็นตัวนี้เหมือนกันซื้ออันเดียวไม่พอซื้อมาเลย2อันตัวเดียวกันอีกเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นคนละแบบอันนี้อยู่ประมาณ7ดอลลาร์นะคะก็ซื้ออันนี้มาอีกสลิปเปอร์ที่น่ารักมากๆแล้วมันไม่มีเสียงแกะๆอยู่ข้างล่างเวลาเดินเลยนะคะดีมากก็คือเมาส์ที่เดียวกันอีกเหมือนกันเป็นตัวเดียวกันเลยน่ารักอันนี้ก็เป็นเมาส์ที่แบบว่าไร้สายเนาะก็เสียบกับ USB เหมือนกันนะคะน่ารักที่สุดอ่ะมาถึงช่วงที่ไปเอาท์เล็ตมาเนาะทีนี้พลอยก็ไปซานฟรานพรีเมียมเอาท์เล็ตแต่ว่าไปวันศุกร์วันที่แบบว่าเขาเริ่มกันไปสักพักแล้วเพราะว่าคิดว่าคนมันน่าจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยห้างเขาก็จะเปิดตอนกลางคืนอย่างเช่นเมซี่จะเปิดตั้งแต่6 โมงเย็นนะคะจนถึง2 ทุ่มพลอยก็ไปได้มีโอกาสไปช็อปตอนช่วง5 ทุ่มจนถึง2 ทุ่มไปกับเพื่อนๆนะคะสิ่งที่ได้มาจากเมซี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าของ Kate Spade เป็นกระเป๋าสตางค์นะคะกระเป๋าสตางค์แบบบางๆอย่างเงี้ยใส่เหรียญก็ใส่ตรงนี้ใส่แบงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆบางๆใส่บัตรเผื่อว่าคนจะไปเที่ยวกันใส่กระเป๋าเล็กๆอย่างนี้เขาคิดกันกระเป๋าเล็กๆกันเนาะก็ใช้ได้สวยมากอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณแบบ50 เหรียญลด 50% ลงประมาณนั้นนะคะไอ้ที่ไปได้มาอีกอันเนี่ยนะคะจากเคสเปดนะคะก็จะเป็นกระเป๋าตัวนี้กระเป๋าน่ารักคือข้างในมันก็แบบเป็นแค่ชั้นเดียวเนาะเปิดเข้าไปก็คือจะแบบว่ามันก็มีกระเป๋าแค่นี้แต่มันหิ้วได้น่ารักมากเป็นกระเป๋าสะพายยาวนะคะลด 50% อีกเหมือนกันของ Kate Spade นะคะไม่ซื้อไม่ได้พลอยรีบไปซื้อก่อนเพราะว่าพลอยไม่อยากจะไปเข้าแถวที่เอาเลทรู้เลยว่า Kate Spade จะต้องคิวยาวแน่ๆและคิวยาวจริงๆด้วยพลอยก็เลยซื้อตัวของ Kate Spade มาก่อนจากที่ Macy ไม่มีคนเลยค่ะอารมณ์ดีมากแบบช็อปสบายใจและของถูกมากสิ่งที่ได้มาอีกอันนึงจากห้างเมซี่นะคะก็จะเป็นรองเท้านี่ให้ความงามนะคะดูความงามของมันอันนี้ของ Michael Kors สวยเนาะมีสีทองแล้วก็สีแดงที่ลดราคาอยู่ตอนนั้นสวยมากๆเลยค่ะอยู่ที่90 เหรียญนะคะอันนี้มันมีสีทองข้างหลังได้เห็นเปล่าอลังการจ้าแฮปปี้ที่สุดเลยกับการไปเที่ยวครั้งนี้มาถึงของที่เอาเลทบ้าง
ตอนแรกนี่พลอยเข้าไปเอาเลทปุ๊บก็เห็นเลยว่าคนเยอะมากไปสักประมาณแบบตอน 4-5 โมงถ้าสมมุติใครไปนี่แนะนำเลยนะคะว่าอย่าเอารถไปเพราะรถติดมากๆเลยได้นั่งอูเบอร์ไปนะคะซึ่งมันก็เป็นความคิดที่ถูกต้องเราจะไม่ต้องหาที่จอดรถนะคะร้านแรกที่เพื่อนไปแวะเนี่ยก็คือร้านปราด้านะคะปราด้าคนยาวมากถึงมากที่สุดเขาลด 20% นะคะแต่พลอยไม่ได้เข้าเพราะพลอยคิดว่าพลอยอยากจะไปดูร้านอื่นมากกว่าบังเอิญเลยทำไมก็ไม่รู้คนน้อยมากแล้วดีงามมากจริงๆนั่นก็คือเฟอร์ล่านะคะกระเป๋าเฟอร์ล่าชอบมากๆสิ่งที่ได้จากร้านเฟอร์ล่านะคะซื้อกระเป๋ามาเลยนะคะเยอะแบบเยอะมากอ่ะนี่ค่ะว้าวอันนี้อ่ะยังไม่ได้แกะเลยนะกระเป๋าอันนี้เนี่ยคือพลอยอ่ะไม่ได้เอาราคาเอาไว้เพราะว่าซื้อกระเป๋ามาเยอะมากแล้วกลัวตม.จับนะคะเดี๋ยวว่าต้องเอาราคาออกนี่เป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะสะพายแบบว่าข้างๆหูนี้ก็ได้หรือว่าสะพายแบบว่าสั้นๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันกระเป๋าอันนี้นี่คือน่าจะประมาณแบบราคา 4,000 กว่าบาทนะคะไม่เกิน 5,000 บาทให้ดูเนาะข้างในเนี้ยมันจะเป็นเข้าไปเห็นแล้วยังไม่ได้เอาข้างในออกเลยจ้ะมีที่ให้ใส่บัตรข้างหลังด้วยนิดหน่อยข้างหน้านี่คือแบบว่าส่วนใหญ่นะจะลดมีแบบว่าคอลเลกชันใหม่เหมือนกันที่ไม่ลดอันนี้นี่คือลด 50% นะคะต่อมาสิ่งนี้คือน่ารักมากนะคะอดใจไม่ได้จริงๆที่จะซื้อมันเป็นกระเป๋าที่อยู่ข้างหน้าเลยสีชมพูน่ารักใช่ไหมอันนี้นี่คือจาก448เหรียญจาก448เหรียญนะคะลดมา 50% อลังการมากเวลาเปิดก็กดนี้แล้วก็เปิดออกมานะคะเหลือ 6,000 กว่าบาทนะคะอันนี้ข้างหลังเนี่ยนะมันมีที่ให้ใส่บัตรใส่อะไรนิดหน่อยๆด้วยน่ารักอ่ะหมวกเนี่ยข้างในนี่มันก็จะเป็นสายนะคะอยู่ข้างในใส่ไปแล้วเห็นไหมถูกมากอ่ะมาชิ้นสุดท้ายอันนี้ค่ะน่ารักใช่ไหมอันนี้คือแบบว่าตอนแรกไม่ได้ซื้อมาแล้วบอกเพื่อนว่ากระเป๋าเฟอร์ล่ารถอยู่ต้องไปดูจริงเลยนะก็เลยว่าเดินกลับไปนะคะแล้วก็ได้กระเป๋าติดมือกลับมาอีกหนึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้ลด 50% เหมือนอันอื่นเขานะแต่ว่าเขาวางราคาไว้ที่ประมาณ197 เหรียญประมาณ 5,900 กว่าบาทนะคะมันมีขนาดนี้ที่เป็นขนาดเล็กสุดแล้วก็มีอันที่เป็นขนาดใหญ่กว่านี้นะคะสะพายยาวๆก็ได้นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้หลังจากเฟอร์ล่าเสร็จปุ๊บนี่ก็พยายามเดินหาร้านไหนที่ว่าโอเคคนไม่เยอะแต่ว่าหาไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ที่คนไม่เยอะก็คือร้านจะแพงนะคะก็คือคนลดแค่แบบ 20% บ้าง 10% บ้าง 30% บ้างอะไรแค่นี้ตอนแรกจะเข้ากุชชี่แต่ว่าโอ้คนยาวไปถึงแบบว่าถนนเลยนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเราไปต่ออันนี้แล้วกัน Terry Bush ก็ได้อันนี้มาน่ารักมากเลยคือมันเป็นกระเป๋าแบบคล้ายๆกระเป๋าตังค์เล็กอะแล้วก็มีสายสะพายด้วยตรงนี้ก็เปิดตรงนี้ค่ะมันเปิดออกมาได้แล้วมันก็จะเป็นแบบเป็นกระเป๋าตังค์อันนี้รู้สึกจะลดประมาณ 70% นะคะลดลงมาเนี่ยก็คือเหลือ48เหรียญแล้วพลอยก็ได้กระเป๋าตังค์นะคะมาให้คุณยายเป็นสีดำอันนี้ยังไม่ให้คุณยายนะคะกะจะให้คุณยายวันเกิดเนาะราคาอยู่ที่195เหรียญ 5,900 บาทนะคะแต่ว่าอันเนี้ยลด 50% 97บาทเอ้ย97เหรียญ 97บาทก็ไม่ใช่แหละ97เหรียญนะคะอีกอันนึงนะคะอันนี้ดีมาก
เหรียญมั้งคะเหรียญประมาณ 4,000 4,700ก็คืออยากจะกลับปีอีกนะคะนี่แหละพลอยก็เลยเอามาอันแพ็คให้ดูให้ทุกคนเห็นนะคะว่าซื้ออะไรมาบ้างก็หวังว่าจะชอบวิดีโอนะคะยังไงก็กดติดตาม like subscribe and share วิดีโอแล้วก็เพจของพลอยนะคะอย่าลืมติดตามเลบองบองInstagram แล้วก็ Facebook page นะคะตัวนี้เลยติดตามวิดีโอพลอยต่อไปนะคะอาจจะอัพโหลดกันได้ช้ากว่าเมื่อก่อนแต่ว่าก็จะพยายามอัพโหลดต่อเนื่องนะคะยังไงไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย